สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณหม่อมราชวงศ์แน่งน้อยศักดิ์ศรีวันนี้เวลา 17:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณหม่อมราชวงศ์แน่งน้อยศักดิ์ศรีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่8สิงหาคม2562สิริอายุ85ปีศาสตราจารย์กิติคุณหม่อมราชวงศ์แน่งน้อยศักดิ์ศรีเกิดวันที่19ธันวาคม2476เป็นธิดาในหม่อมเจ้าสมภพเกษมศรีและหม่อมเยื้อนเกษมศรีณอยุธยาด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาด้านการงานเริ่มรับราชการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2500ตลอดการรับราชการมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยมีผลงานวิจัยสำคัญที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยจำนวนมากเช่นพระราชวังและวังในกรุงเทพมหานครสถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวังมรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์และสถาปัตยกรรมพระเมรุในสยามแม้จะเกษียณอายุราชการไปในปี2537ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยตลอดจนการตั้งสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่างๆอาทินักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสันทัศน์ศักดิ์ศรีมีลูกด้วยกัน1คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ